เห็นทุกแสงดิโอเคป่ะเห็นบ้างเราโอเคป่าวโอเคพี่พอพี่ป่ะงั้นเข้าเสร็จเลยรู้สึกครับเป็นไรป่ะไม่เป็นไรเอ้าฮิมมันทำอะไรวะเข้ามาดิกอดแขนเดวิดเลยเอออย่างนั้นแหละใกล้ดีกว่าไอเตะโอบเอวเลยเอออย่างนั้นแหละคิดว่าน้องเงี้ยวอยากเก่งนะครับโอเคยิ้มไว้ดีมากโอเคกลัวเซนีโอเคอ่ะมึงขอบคุณนะครับเนลขอบคุณพี่ๆทุกคนมากนะครับงั้นเนลขอตัวกลับก่อนนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเนลขอบคุณพี่ไทยมากนะครับที่ชวนเนลมาถ่ายแบบวันนี้เออขอบคุณเหมือนกันนะเดี๋ยวโอกาสหน้าร่วมงานกันใหม่ได้ครับเจอกันเนลเดี๋ยวเราไปส่งนะไม่ต้องเรากลับเองดีกว่าเนลเหนื่อยไหมคะให้ยิมไปส่งไหมไม่ต้องเดี๋ยวกูไปส่งเนลเองไม่ต้องยุ่งกูดูแลเนลเองได้เหรอมึงถามเนลยังอ่ะเลิกยุ่งกับเราสักทีเถอะไอ้ฮิมสรุปมึงคุยกับเนลยังเนี่ยเนลยังไม่เปิดโอกาสให้กูอธิบายเลยวะเนลไม่อ่อนโยนเลยจริงๆวะกูไม่รู้แล้วอะว่ากูต้องทำไงต่อแต่กูรู้นะว่ามึงต้องทำไงทำไงวะเราต้องเข้าทางเพื่อสนิทเนลแล้วกูก็เพิ่งรู้มาว่าเนลสนิทกับป้าที่แฟนกูอะทำไมต้องว่าที่แฟนอะอย่าขัดกูดิมึงฟังนะเราต้องขอให้ว่าที่แฟนกูช่วยกูเลอะเขินอะไอ้เจ็บเฮ้ยมึงอย่าเล่นดิ เออกูจัดให้โอ้โหเปลี่ยนอารมณ์เร็วขนาดนี้กูตามไม่ทันเขินได้สักอ้าวไม่ขอบันวะไป
อ้าวพี่พายสวัสดีครับมึงรู้จักพายได้ไงอ่ะมึงบอกกูว่ามึงจะช่วยกูเรื่องเนลนี่จบเรื่องนี้เดี๋ยวพายเคลียร์พายจ๋าพายรู้จักคิมมันใช่ไหมอ่ะงั้นพายช่วยคิมมันง้อเนลหน่อยสินะไม่โหยเธอตอบไร้เยื่อใยสุดเขาก็อุตส่าห์โม้กับเพื่อนไปเยอะเลยว่าเขามีตัวช่วยไม่ช่วยเธอช่วยหน่อยนะไม่เธอจะไม่ช่วยเพื่อนเขาจริงหรอเนี่ยถ้าเธอไม่ช่วยเขาก็ไม่รู้ใครช่วยยิ้มมันได้แล้วนะถ้าไม่มีคนช่วยแล้วทำอะไรไม่ได้อ่ะก็ไม่ต้องง้อปล่อยให้เนลไปเจอคนดีๆเถอะพี่พายครับคือผมแค่อยากให้เนลเขาฟังผมอธิบายก่อนเนลไม่ใช่คนที่ไม่ฟังคนอื่นแต่เนลเขาไม่แม้แต่จะมองหน้าผมเลยนะครับพี่บายพี่คงช่วยฮิมไม่ได้อะฮิมไปหาคนอื่นให้ช่วยนะเนลเป็นคนดีนะอย่าเอาเปรียบเนลละ